เป็นข่าวช็อกไปทั่วโลกเลยนะคะเมื่อมีรายงานว่าอดีตนายกชินโซอาเบะถูกยิงระหว่างการปราศัยที่เมืองนาราเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงแก่อสัญกรรมอดีตนายกชินโซอาเบะเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์และครองตำแหน่งนายกยาวนานที่สุดข่าวการเสียชีวิตเป็นข่าวเป็นทั่วโลกติดเทรนด์ทวิตในหลายๆประเทศเหล่าผู้นำออกมาแสดงความเสียใจเพราะอดีตนายกอาเบะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลต่อญี่ปุ่นและโลกวันนี้เราจะพามาย้อนดูเส้นทางชีวิตของชินโซอาเบะฉบับย่อรวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีงามต่อประเทศไทยกันนะคะเริ่มจากประวัติย่อๆก่อนนะคะครอบครัวของอดีตนายกอาเบะเป็นครอบครัวนักการเมืองค่ะคุณตาของเขาคิชิโนบุสึเกะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและชินทาโรอาเบะคุณพ่อเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศชินโซอาเบะเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่อายุน้อยที่สุดตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ด้วยวัย52ปีทำให้อดีตนายกอาเบะกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและคนรุ่นใหม่อดีตนายกอาเบะเปิดตัวกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่เรียกว่าอาเบโนมิกส์เป็นการประกอบคำนะคะระหว่างคำว่าอาเบะกับอีโคโนมิกส์เป็นนโยบายเศรษฐกิจที่หวังจะกระตุ้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นให้กลับมาเจริญเติบโตอีกครั้งนโยบายนี้ประกอบไปด้วยมาตรการ3เรื่องหลักๆคือนโยบายการเงินนโยบายการคลังและนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจในประเทศอย่างไรก็ตามความนิยมของอดีตนายกอาเบะก็ขึ้นลงๆนะคะเพราะว่าก็มีเรื่องอื้อฉาวหลายๆเรื่องระหว่างดำรงตำแหน่งหนึ่งในนั้นก็คือรัฐบาลทำเอกสารบันทึกการจ่ายเบี้ยบำนาญสูญหายและในช่วงโควิดที่ประชาชนไม่พอใจต่อการแก้ปัญหาโควิดของรัฐบาลที่ล่าช้าจนทำให้เกิดความสูญเสียตามมามากมายอดีตนายกอาเบะยังเป็นนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ครองตำแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์คือตั้งแต่ปี2006ถึง2007และอีกครั้งในปี2012ถึง2020ที่ผ่านมาในเดือนกันยายนปี2020อดีตนายกชินโซอาเบะออกมาแถลงลาออกจากตำแหน่งอันเนื่องมาจากสาเหตุการป่วยลำไส้อักเสบเรื้อรังเมื่อไม่สามารถทำงานรับใช้ประชาชนต่อไปได้จึงขอลงจากตำแหน่งส่วนหนึ่งของคำแถลงจากทวิตเตอร์ของอดีตนายกอาเบะนั้นบอกว่าข้าพเจ้าไม่สามารถปล่อยให้สุขภาพร่างกายที่ถดถอยนี้นำมาซึ่งการตัดสินใจที่อาจผิดพลาดขึ้นมาได้ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจว่าจะไม่อยู่ในตำแหน่งนี้อีกต่อไปเพราะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์แม้จะลงจากตำแหน่งแต่อดีตนายกอาเบะก็ยังคงอยู่ในสื่อเรื่อยๆเป็นอดีตนายกที่ทรงอิทธิพลกับญี่ปุ่นและทั่วโลกภาพจำของอาเบะมาริโอผู้นำป๊อปคัลเจอร์เป็นภาพที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนเชื่อว่าเป็นภาพที่คนทั่วโลกคงจำได้แม่นเมื่อตอนพิธีปิดโอลิมปิกที่ริโอเดอจาเนโรประเทศบราซิลในงานมีภาพการส่งต่อเจ้าภาพโอลิมปิกในช่วงส่งต่อการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกของญี่ปุ่นนั้นมีการแสดงจากญี่ปุ่นค่ะการแสดงชุดนี้เริ่มต้นด้วยตัวการ์ตูนโดราเอมอนและมาริโอโดยมาริโอเดินทางผ่านท่อสีเขียวเจาะทะลุจากกรุงโตเกียวมายังนครริโอเดอจาเนโรแล้วอยู่ๆชินโซอาเบะก็ค่อยๆโผล่ขึ้นมาจากท่อเขียวขนาดยักษ์ในชุดมาริโอในมือถือลูกบอลสีแดงเรียกเสียงฮือฮาไปทั่วโลกเลยนะคะสำหรับประเทศไทยแล้วอดีตนายกอาเบะน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนเลยนะคะเพราะว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เปิดประเทศให้คนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าและสิ่งนี้เกิดขึ้นในปี2013ค่ะจำได้ว่าเป็นข่าวดีที่นักท่องเที่ยวชาวไทยตื่นเต้นแล้วก็เฮมากๆเลยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเขาญี่ปุ่นต้องขอวีซ่าหากไม่ได้ไปกับทัวร์การขอวีซ่าก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะคะตอนนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์สำคัญเป็นนโยบายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของญี่ปุ่นแล้วก็กับไทยด้วยนะคะก่อนโควิดคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะมากๆเลยนะคะจากข้อมูลขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นจำนวนนักท่องเที่ยวไทยที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีและในปี2019ตัวเลขพีคมากๆนะคะคนไทยไปเยือนญี่ปุ่นมากกว่า1ล้านคนเลยทีเดียวค่ะและถึงแม้การแพร่ระบาดของโควิดจะทำให้คนไทยบินไปญี่ปุ่นไม่ได้แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าญี่ปุ่นรักและคิดถึงนักท่องเที่ยวไทยมากๆมีแคมเปญรอวันที่จะได้เจอกันจากทีมงานของ JR West เขียนเป็นภาษาไทยส่งตรงถึงคนไทยเลยทีเดียวนะคะสถานที่ท่องเที่ยวหลายๆแห่งในญี่ปุ่นจัดทำแผ่นพับภาษาไทยอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวไทยและทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยอดีตนายกชินโซอาเบะค่ะและเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา 11:30 น.
ก็เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญช็อกโลกเมื่อมีคนร้ายลอบยิงอดีตนายกอาเบะระหว่างการปราศัยที่นาราคนร้ายถูกรวบตัวในทันทีนะคะอดีตนายกอาเบะถูกส่งโรงพยาบาลและเข้ารับการผ่าตัดแต่แพทย์ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาสร้างความตกใจไปทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกเลยนะคะผู้นำนานาประเทศต่างก็ออกมาแสดงความอาลัยต่อการจากไปของอดีตนายกอาเบะตั้งแต่ประธานาธิบดีโจไบเดนโดนัลด์ทรัมป์ควีนอลิซาเบธบอริสจอห์นสันนายกแห่งสหราชอาณาจักรประธานาธิบดีไต้หวันและผู้นำโลกคนอื่นๆอีกมากมายค่ะนอกจากนี้ที่ไต้หวันก็ยังมีไวรัลสุดซึ้งหลังการเสียชีวิตของอดีตนายกอาเบะอีกด้วยนะคะในโลกทวิตเตอร์ของไต้หวันได้มีการรีทวีตภาพอดีตนายกอาเบะกับภาพของสับปะรดขึ้นมาอีกครั้งชาวไต้หวันร่วมไว้อาลัยว่าจะจดจำน้ำใจของอดีตนายกญี่ปุ่นตลอดไปซึ่งที่มาของภาพนี้นะคะมาจากตอนปี2021ค่ะตอนนั้นจีนประกาศแบนสับปะรดไต้หวันอ้างว่าตรวจพบศัตรูพืชนะคะเกษตรกรไต้หวันเดือดร้อนทันทีแต่อดีตนายกอาเบะได้ทวีตรูปตัวเองถ่ายกับสับปะรดอย่างยิ้มแย้มนะคะเป็นสับปะรดที่กล่องเนี่ยเขียนว่าไต้หวันและทวีตข้อความว่าของหวานวันนี้คือสับปะรดดูน่าอร่อยมากทำให้คนไต้หวันรู้สึกขอบคุณที่ชินโซอาเบะสนับสนุนไต้หวันและตอนนี้ภาพนี้ก็เป็นไวรัลขึ้นมาอีกครั้งนะคะในญี่ปุ่นเองก็มีแฮชแท็กเกี่ยวกับอดีตนายกอาเบะมากมายและล่าสุดที่ติดเทรนด์ทวิตก็คือแฮชแท็กอาเบะซังอาริกาโตที่แปลว่าขอบคุณนะอาเบะซังเป็นแฮชแท็กที่คนญี่ปุ่นร่วมกันทวิตขอบคุณสิ่งที่อดีตนายกทำให้ประเทศญี่ปุ่นตลอดหลายปีที่ผ่านมาและอย่างที่พิชาบอกไปนะคะว่าความนิยมของอดีตนายกอาเบะเนี่ยก็ขึ้นลงนะคะเพราะว่าระหว่างดำรงตำแหน่งเกิดปัญหาขึ้นก็มากแต่อย่างไรแล้วแม้คนที่ไม่ได้นิยมชมชอบอดีตนายกอาเบะก็เข้ามาร่วมไว้อาลัยด้วยเพราะว่าเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้นนะคะพิชาขอปิดท้ายด้วยแฮชแท็กนี้ของชาวญี่ปุ่นนะคะแฮชแท็กนี้เนี่ยเป็นแฮชแท็กที่ชาวญี่ปุ่นเชิญชวนมาลงรูปของอดีตนายกอาเบะที่คุณชื่นชอบที่สุดนะคะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ผูกพันและใกล้ชิดกับไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะคงปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่นของอดีตนายกอาเบะนี่แหละที่ทำให้ญี่ปุ่นและไทยยิ่งแน่นแฟนกันมากขึ้นนะคะการจากไปที่กระทันหันและน่าเศร้านี้ไม่เพียงแต่คนญี่ปุ่นเท่านั้นแต่นานาประเทศก็ต่างออกมาแสดงความไว้อาลัยแสดงความขอบคุณและพูดถึงเรื่องราวดีๆของอดีตนายกอาเบะกันมากมายก็คงจะทำให้เราได้เห็นนะคะว่าในช่วงชีวิตที่มีอยู่สิ่งที่เราได้ทำประโยชน์ที่เราได้สร้างก็ยังคงเป็นที่จดจำต่อไปแม้ว่าเราจะจากโลกนี้ไปแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนพวกเรานะคะสามารถไปช่วยอุดหนุนของญี่ปุ่นได้ที่ Shopee Maruwa หรือแอดไลน์มาสั่งของได้ที่@maruwa ค่ะ